มาโน่ขันรับคำประธานฟีฟ่าหวังเห็นไทยไปบอลโลกหลังจากที่จานนี่อินฟันติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างมาเยือนประเทศไทยว่าน่าจะได้เห็นทีมจากอาเซียน1ทีมคว้าโควตาไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานั้นผู้สื่อข่าวสอบถามความเห็นจากมาโน่ โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหลังเพิ่งพาทีมป้องกันแชมป์อาเซียนคัพได้สำเร็จถึงคอมเมนต์ดังกล่าวโดยเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าหวังว่าทีมนั้นจะเป็นทีมชาติไทยที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะตอนนี้ไทยก็แสดงความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วอย่างไรก็ตามเชื่อว่ามันมีโอกาสขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวให้ดีทั้งนี้ฟุตบอลโลก 2026 ทีมเอเชียจะได้โควต้าไปเล่นทั้งหมด 8 ทีมกับอีก 1 โควต้ารอบเพลย์ออฟระหว่างทวีปซึ่งจะเริ่มแข่งขันในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปในขณะที่สัญญาของมาโน่ โพกิ้งจะหมดลงในช่วงกลางปีนี้เช่นกันสายสุนียังเก่าคว้าทองที่2ฟันดาบวิวแชร์เวิลด์คัพสายสุนีชนะนักฟันดาบวิวแชร์ทีมชาติไทยฟอร์มเจ๋งเก็บเหรียญทองที่2จากประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาสบีในการแข่งขันฟันดาบวิวแชร์เวิลด์คัพสายสุนีชนะนักฟันดาบวิวแชร์ทีมชาติไทยฟอร์มเจ๋งเก็บเหรียญทองที่2เพิ่มได้อีกจากประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาสบีในการแข่งขันฟันดาบวิวแชร์เวิลด์คัพรายการไอวาดวิวแชร์เฟนซิ่งเวิลด์คัพ 2023 IWASวิวแชร์เฟนซิ่งเวิลด์คัพ 2023 ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาหลังจากประเดิมเหรียญทองแรกจากประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาสบีมาได้ก่อนหน้านี้สายสุนีชนะราชินีฟันดาบวิวแชร์ทีมชาติไทยยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันฟันดาบวิวแชร์เวิลด์คัพรายการไอวาดวิวแชร์เฟนซิ่งเวิลด์คัพ 2023 IWAS วิวแชร์เฟนซิ่งเวิลด์คัพ 2023 ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกามาเพิ่มได้อีกโดยหลังจากสายสุนีประเดิมคว้าเหรียญทองฟันดาบประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาสบีไปได้ก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคม2566ตามเวลาท้องถิ่นเก็บเหรียญทองที่2ได้จากประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาสบีส่วนเหรียญเงินเป็นของโรซาน่าปาคิวโนจากอิตาลีและเหรียญทองแดงซีซิลดีมาดูจากฝรั่งเศสกับแอนรีซากุไรจากญี่ปุ่นสำหรับเส้นทางการคว้าแชมป์ที่2ในรายการนี้ที่มีนักกีฬาทั้งหมด23คนเข้าร่วมการแข่งขันสายสุนีได้ใบในรอบแรก32คนสุดท้ายจากนั้นรอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะมีโซบอกลาก้าจากฮังการี15-4 คะแนนต่อเนื่องในรอบก่อนรองชนะเลิศสาวไทยเอาชนะพีเชคแจดวิกาจากโปแลนด์ 15-4 ขณะที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะซีซิลดีมาดูจากฝรั่งเศส 15-2 คะแนนและรอบชิงชนะเลิศสายสุนีเอาชนะโรซาน่าปาคิวโนจากอิตาลี 15-7 คะแนนบิว อริศราเคลื่อนไหวอีกหลังแฉเดือดพี่น้องตระกูลบอลั่นถ้าไม่ผิดคงไม่ผิดหนีหลังจากที่ทำเอาโซเชียลเดือดสนั่นกลางดึกเมื่อคืนก่อนจากกรณีที่ดาราสาวดิว อริศราออกมาโพสต์แฉกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวดิว อริศราระบุว่าบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๊า888 มีพี่น้อง4 คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอทั้งบ้านน้องชื่อบิ๊กเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งทั่วหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยเขาปลอไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับการโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยผู้หูตำรวจไทยเก่งที่สุดทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยเขาพี่ตำรวจทำเอาขาเผือกไม่ต้องหลับต้องนอนสืบหาว่าใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวดิวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการแชร์โพสต์ที่มีเนื้อหาว่าเห็นว่าตอนนี้ปิดเว็บชั่วคราวปิด IG Facebook รูปในงานหายหมดเกลี้ยงไม่ผิดไม่ทำคงไม่ปิดไม่หนีฝากนักสืบโซเชียลและตำรวจไทยสุดเก่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยเขาจับให้เลิกอ้างเรียกว่าแม่ฟาดไม่ยั้งจริงๆขอบคุณภาพ FB ดิว อริสราหน่อยแฉมุมดาร์กของครอบครัวป่วยลูกสามีไม่ดูแลวางแผนบั้นปลายอยู่บ้านพักคนชราหน่อยแฉมุมดาร์กของครอบครัวป่วยลูกสามีไม่ดูแลวางแผนบั้นปลายอยู่บ้านพักคนชราครองคู่เคน23 ปีมีหลายสิ่งให้หยุมหัวถือเป็นครอบครัวที่หลายบ้านรักและชื่นชอบสำหรับครอบครัวของพระเอกตลอดกาลเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์และภรรยาหน่อยบุษกรที่มีลูกชายสุดที่รัก2 คนคือน้องคุณน้องจุนนอกจากนี้ยังได้รับคำชมในเรื่องของการเลี้ยงลูกรวมไปถึงความรักของหน่อยเคนที่จับมือกันมาถึง23 ปีแล้วแต่ใครจะรู้ว่าอีกมุมโรแมนติกของครอบครัวก็มีเรื่องให้หยุมหัวกันอยู่บ่อยๆแถมงานนี้หน่อยบุษกรออกมาแชร์เรื่องในอดีตเมื่อครั้งป่วยเป็นโควิดทำให้รู้ซึ้งถึงชีวิตน้อยใจลูกและสามีที่ไม่ดูแลถึงขั้นคิดวางแพลนหาบ้านพักคนชราอยู่ในบ้านปลายชีวิตกันเลยทีเดียวทั้งนี้หน่อยได้เล่าถึงบทบาทในละครเรื่องใหม่สะใภ้สายสตรองที่จะออกอากาศวันที่23มกราคมนี้ว่าในเรื่องเล่นเป็นแม่สามีที่ค่อนข้างโหดร้ายกับลูกสะใภ้เลยถูกถามว่าชีวิตจริงมีลูกชายจะเอานิสัยในละครไปใช้กับลูกสะใภ้ไหมซึ่งหน่อยเผยว่าจริงๆแล้วพี่อับเป็นคนยอมคนที่สุดแล้วพี่เป็นคนที่อะไรก็ได้ก็หวังว่าความดีของเราจะทำให้เราเจอคนดีๆเอาคนที่ลูกเราแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยก็โอเคแล้วเราก็เคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นแม่ผัวเราก็ต้องเป็นแม่ผัวที่ดีค่ะหัวเราะก็แอบเตรียมใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องมีครอบครัวก็ทำใจว่าเราคงต้องอยู่คนเดียวเพราะลูกผู้ชายทั้งคู่ด้วยพูดแล้วน้ำตาจะไหลมองเห็นอนาคตตัวเองตายแล้วฉันจะอยู่บ้านพักคนชราไหมเนี่ยคือเด็กผู้ชายเราจะไปหวังให้เขามาแบบไอ้นี่เราไม่ได้เนอะเราต้องดูแลตัวเองเตรียมของเราไว้ตอนนี้เขามีคอนโดหมู่บ้านเราไปซื้ออยู่ด้วยกันไหมเราต้องศึกษานิดนึงนะเราต้องเตรียมวางแผนต้องคิดเผื่ออนาคตนิดนึงวางแผนไว้เบาๆไม่ได้จริงจังถึงขั้นวางแผนอยู่บ้านพักคนชราเลยมาดูตอนนี้แล้วแบบเวลาเราไม่สบายไม่เห็นมีใครสนใจฉันเลยวันที่พี่เป็นโควิดอันนั้นมันทำให้พี่รู้สึกว่าสุดท้ายกูต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแน่เลยคือไม่มีใครสนใจเราเลยจริงๆนะเฮ้ยพี่ต้องโทรไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่าให้พยาบาลส่งข้าวส่งน้ำก็ยังดีเพราะลูกกลัวติดหรือเปล่าเลยไม่กล้าเข้าใกล้ ก็ใช่แหละแต่ว่าในจุดนั้นเราก็เหมือนแบบทั้งพ่อทั้งลูกไม่มีใครทำไมเราเป็นที่รังเกียจขนาดนั้นตอนนั้นสถานการณ์คือพี่เคนก็ไปต่างจังหวัดพี่อยู่บ้านพอพี่รู้ว่ามันขึ้น2 ขีดพี่ก็โทรบอกน้องสาวให้มารับลูกออกจากบ้านไปเลยพอเด็กไปอยู่อีกบ้านหนึ่งพี่ก็เหมือนอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวพี่ก็แบบโอเคงั้นฉันไปอยู่โรงพยาบาลโทรไปขอห้องพอรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านเพื่อจะกักตัวไอ้วันกักตัวมันเห็นไงวันนั้นเรายังไม่รู้สึกถึงความแบบไอ้วันกักตัวเรานึกในใจตรูหายแล้วแล้วตรูก็ไม่ได้ไปไหนตรูก็อยู่ของตรูคนเดียวแต่การที่เราสมมุติว่าลูกคนเล็กบอกอยากกินขนมสมมุติว่าเป็นโดนัทก็สั่งโดนัทมาเราก็หยิบไปอันนึงแล้วพี่เคนก็บอกใครให้หยิบก่อนหยิบก่อนแล้วใครจะกินต่อคือขนาดอยู่ข้างนอกเรากักตัวของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราหายแล้วด้วยเราอยู่ระเบียงบ้านใครกินต่อไม่ได้มันคือโดนัทจากการหยิบไม่ใช่เอาปากกัดแล้วเราล้างมือแล้วนางก็แบบไม่ได้ต้องระวังก่อนโทษแม่อีกแล้วตอนนั้นมันก็ดิ่งเราก็เหมือนนั้นไงกูว่าแล้วกูจุดนั้นแล้วเราว่าจะต้องไม่มีใครดูแลกูแน่เลยตรงนี้เล่าเหมือนตลกนะตอนนั้นมันไม่มีตลกใช่ไหมมีตลกน้ำตาตกในได้บอกความรู้สึกนี้กับพี่เคนไหมบอกแทบจะตีกันเลยเพราะเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่กักตัวอยู่ในห้องแล้วเขาจะใช้บริเวณข้างนอกได้เขาจะเดินอยู่พี่ก็เปิดหน้าต่างออกไปอยากได้น้ำที่อยู่ในตู้เย็นนางกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เดินไปหยิบน้ำมาให้แล้วนางก็คว้างน้ำเข้าหน้าต่างเชื่อกล่าวว่านางคว้างแม่นมากแมทเข้าตรงลูกตาของพี่เขียวแล้วพี่ก็แบบฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลฉันต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเหรอก็ปรี๊ดหนืดนึงแต่เขาบอกไม่ได้ตั้งใจก็ไม่หลบเองฉันต้องหลบเหรอทำไมเธอคว้างขนาดนั้นแล้วทำไมเธอต้องกลัวฉันขนาดนั้นคือหายแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเราก็พยายามดูแลตัวเองไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของทุกคนตอนนี้ปกติแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเลยเล่าให้ฟังความรักตอนนี้เดินทางมากี่ปีแล้ว22-23 ปีครบรอบต่างๆก็จะเห็นลงรูปเก่าๆกันเยอะใช่ก็มันเป็นตอนย้ายบ้านก็จะเจอรูปเก่าๆสมัยที่เขากำลังฮิตฟิล์มเรามีมาแล้วโพลารอยด์เรามีมาแล้วหัวเราะเราทำมาก่อนแล้วหมดแล้วเห็นแล้วก็มาลงมันตลกดีก็คิดถึง22 ปีรักหวานชื่นเหมือนเดิมไหมมันก็เป็นเรื่องปกติปีกันก็มีองค์ลงก็มีแต่มันอยู่บ้านเดียวกันนะมันก็เข้าใจกันทุกอย่างแล้วให้สุดท้ายก็อยู่กันไปมันก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วแหละตอนนี้มันก็เป็นคนที่ไว้ใจที่สุดมันก็เป็นเหมือนเพื่อนนะเพื่อนกันมันก็ตีกันพี่น้องก็ตีกันพ่อแม่ยังทะเลาะกันเลยเป็นรสชาติชีวิตดีไปหมดมันก็ไม่ใช่ต้องมีให้เราครบรสมีมุมไหนของพี่เคนที่พี่หน่อยอยากจะยุ้มหัวหลายพาร์ทเลยทำไมพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้บางทีเราบอกว่าอย่าเล่นอะไรให้มันผาดโผนเหมือนพี่หน่อยมีลูก3 คนอย่างนั้นเลยคนโตเหมือนเป็นคนแรกเลยทำไมพูดไม่รู้เรื่องบอกอย่าคือทำเลยหัวเราะชอบเล่นอะไรแอดเวนเจอร์ก็บอกว่าเธอรักษาสภาพไว้นิดหนึ่งการทะเลาะกันแต่ละครั้งไม่เคยคิดจะปล่อยมือกันใช่ไหมทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่เคยคิดจะปล่อยมือกันก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละคือคนเรามันก็ไม่ได้จะเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์จริงๆต่อให้ไม่ว่าคนไหนจะดีที่สุดแล้วมันก็จะมีมุมให้แบบนั้นคือบางทีมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่ในมุมเราอยากจะหยุมหัวพี่ก็เลยคิดว่าอย่าเอาอารมณ์ของเราไปตัดสินปล่อยเขาไปเรื่องอะไรในครอบครัวเราที่ทำให้คนเขาอิจฉาพี่ว่าน่าจะเป็นเพราะพี่เคนเขาเลี้ยงเด็กเขาชอบเล่นกับเด็กชอบเล่นกับลูกหลายคนก็จะบอกว่า แล้วเขาก็เป็นคนที่จัดกระเป๋าเองเขาดูแลเองที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางพี่เคนจะดูแลตัวเองเขาจะใส่อะไรจัดอะไรเขาก็จะบอกลูกว่าลูกไปจัดกระเป๋าเองเลยนะจะเอาอะไรไปใส่อะไรจัดของตัวเองให้ดีแต่บางคนก็จะบอกว่าที่บ้านเราต้องจัดให้ทุกคนเลยแล้วต้องบอกอีกนะว่าเสื้ออยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่พี่ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยพี่ก็เอาเหรอนี่มันมุมดีเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ย